มาแล้วมาแล้วพบกับซ่องแข้งเดียร์ชาแนลนะครับนะอ้าวมาเจอใครใครใครบุญหลง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 มาที่มาที่มาน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 ี่บุญหลงทำไมมาอยู่คนเดียวบุญหลงพูดมาสิเป็นอะไรเฮ้ยบุญหลงเป็นอะไรบุญหลงมานี่มานี่เอ๊ะเอ๊ะบุญหลงนี้จะเป็นรักสงบนะครับทีนี้จะเป็นเจ้าของบ้านใหญ่ไปแล้วนะครับจะปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนอยู่แถวนี้นะครับเอกของเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับปีกวิเวกจากในบ้านทรงไทยมาอยู่ข้างนอกกะว่าจะเป็นเจ้าของบ้านใหญ่นะครับบ้านหลังใหม่นะครับเขาก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวนะครับโอ้เจ้าบุญหลงมีแผนการร้ายเราจะไปดูว่าใครนะครับทำอะไรโอ้มานี่มีเหตุการณ์มีเหตุการณ์ตลอดเลยนะครับซึ่งก็จะมาดูนะครับเหมือนตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มนะครับนะร่วงร่วงร่วงช่วงนี้ก็ร่วงนะครับในร่วงแล้วก็จะเป็นเริ่มนะครับเริ่มเป็นผลเป็นอะไรแล้วก็บางคนก็เอาเม็ดไปปลูกไปชำไปปลูกนะครับเราเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มสงสัยจะมีคนคิดไม่ดีแถวนี้เราต้องไปตรวจสอบดูซิว่าเป็นใครมาจากไหนกี่แท้ก็ยายนี่เองฮัลโหลเห็นยังเจียวข้าวบัดกาค่ะมาลักข้าวเขาบ่โอ้มาลักข้าวเขาบ่โยายนี่เองครับนึกว่ามีใครแอบมาขโมยข้าวนะครับช่วงนี้ข้าวก็ราคาก็จะดีนะครับนะก็เลยตามมาดูนะครับมากระพบยูทูบเบอร์อีกแล้วนะครับยูทูบเบอร์นี่ครับนี่สวัสดีครับโอ้ยยูทูบเบอร์สุดหล่อนะครับ3วันต่อคลิปนะครับนะ ต้องขยันหน่อยนะโอ้คือสิมีหนูเนาะแถวนี้เนาะนี่จุงเดียวมีบ่นูนาบ่คันเทนะนึกว่านูนานูนาเสอะไปไม่รอดแล้วนูนานะแค่เลี้ยงลูกก็ไม่ไหวแล้วคุณว่าเพื่อนที่ไปส่งไอ้นั่นเด้น้ำผึ้งยังบ่ได้ไปอยู่มัวแต่เบิ่งลูกเพื่อนคุณว่าสิไปสิไปสิไปแม่นบ่นี่นะครับนึกว่าโจรที่ไหนนะครับทีนี้คุณยายมาเกี่ยวข้าวนะครับเหลือให้เดียวนี่แม่นบ่มันเป็นข้าวพันธุ์บ่อนี่บ่อเรื่อยไงพันธุ์ดีพันธุ์ดีจ้องพันธุ์ดีผมเอาอยู่เห็ดหัวเอาเสามาเห็ดโอ้นี่เด้นี่นี่นี่บ่งใส่บ่วงนี่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 บ่งคอดไว้นี่เห็นบ่นี่อีกไม่นานพี่โนก็มามุดแล้วมา
นี่นี่นี่รหัสลับเห็นลุงปานย่างมาอยู่แถวนี้น่าจะมีหนูนะครับนะคุณยายก็กำลังเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะไปทำอยู่นะครับเอาเครื่องนะครับซึ่งเป็นข้าวที่เรือเนาะเรือจากเกี่ยวทีแล้วเนาะซ่อนๆนี่โอ้พ่อไปเกี่ยวเป็นยันเกี่ยวเป็ดบาดมือให้นี่บ่แม่นติ3เทือกเกี่ยวอยู่หมู่มดบ่ป้าคือให้น้อยๆเองนะอู้นี่ดิให้ซ่อนๆทางหนูนี่ทางใหญ่บ่องเดียวทางคือใหญ่แท้หนูสีบ่หรือหนูปานเนาะทางคือใหญ่แท้ดินะครับก็มาดูเหตุการณ์นะครับนึกว่าอะไรนะครับทีแรกก็มาเกี่ยวข้าวนี่เองนะครับข้าวที่ยังเกี่ยวไม่หมดชีวิตไอ้ข้าวที่ว่ามันสิตายมันสิตายนะต้องเกี่ยวไว้มันเหลือเนาะมันขึ้นมันขึ้นชีพบาทขึ้นพื้นขึ้นชีพมันบ่ก็เลยเกี่ยวโอ้ได้หลายอยู่เด้อนี่เด้อ2 3กระสอบอยู่เด้อเบิดนี่ได้แล้วครึ่งสอบประมาณ70บาทบ่แม่นี่จะฮอยบ่พี่โนบ่ของขวัญดูหนูต้องไปพิสูจน์แล้วครับใส่ห่างโพดปานเพิ่นสิติดใส่แล้วสิถึกโลดนี่เดี๋ยวนี้นี่คือบรรยากาศหลังบ้านใหม่นะครับนะซึ่งก็มาอ้วนอัวกันมีเบาซ่อนแล้วก็ผมแล้วก็คุณยายนะครับแม่เบาซ่อนนะครับนึกว่าโจรมาลักข้าวนะครับบ่แม่นนะครับนะเพิ่นมาเกี่ยวเอาข้าวที่มันเหลือนะครับที่มันเหลือก็คือมันสิตายแล้วบ่ตายแล้วเนาะเลยสิทิ่มมันบ่สิทิ่มบ่เสียดายสิเอาพัดเปลืองเงินมานี่ก็เลยต้องมาเกี่ยวค่อยๆเกี่ยวเพราะมันเป็นมันมีหญ้าหลายเนาะหญ้าหลายส่วนบ่าวซ่อนก็เป็นผู้ค่อยให้กำลังใจนะครับนะโอ้หนูๆเยอะๆๆเกี่ยวบ่เป็นลงเดียวกินดิกินอยู่เป้าโอ้ยตรงเป๊ะ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 พูดอย่างนี้นะนี่ดีนี่ก็คือบรรยากาศนะครับนะเพราะว่ายังเราก็จะมาในช่วงบ่ายๆแก่ๆแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะมาหาหนูพุกนะครับส่วนหนูนาก็จะให้อาหารเด็กๆอยู่นะครับโอ้หลายอยู่ได้ทางมันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเราเพียงตามมาดูว่ามีใครแอบมาขโมยข้าวหรือไม่แต่ไม่ใช่นะครับมาเก็บนะครับเก็บข้าวเก่าที่ยังเหลือนะครับที่รถเกี่ยวมาเกี่ยวแล้วมันไม่สามารถจะเกี่ยวได้ครับเพราะว่าหญ้าเยอะก็เลยต้องเกี่ยวทีละรวงทีละรวงนะครับพี่น้องก็มาอัปเดตบรรยากาศให้ได้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ